สวัสดีครับวันนี้ผมมีหัวข้อเรื่องเลือกรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพตลอดระยะเวลากว่า10วันแห่งเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งผู้ที่มีศรัทธาและรักสุขภาพจะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อาหารรสจัดและหันมาถือศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามร่างกายของมนุษย์ย่อมต้องการสารอาหารครบทั้ง5หมู่และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ดังนั้นเพื่อให้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขบริสุทธิ์โดยแท้จริงผมมีข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเลือกอาหารเจที่มีประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกายมาฝากกันครับได้แก่1เลือกรับประทานผักและผลไม้ที่สดใหม่และล้างอย่างสะอาดป้องกันสารพิษยาฆ่าแมลงและสารตกค้างต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคและอาการบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยในช่วงนี้ได้ 2. การรับประทานอาหารเจจะงดเว้นจากเนื้อสัตว์ซึ่งมีสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างโปรตีนดังนั้นเพื่อป้องกันการขาดสารอาหารเราจึงควรหาโปรตีนจากพืชมาทดแทนได้แก่พืชตระกูลถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้โปรตีนเกษตรซึ่งเป็นโปรตีนชั้นดีจากพืช 3.หลีกเลี่ยงอาหารเจปรุงสุกที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลอาหารที่มีรสเค็มจัดมันจัดทั้งหลายเพราะทำให้เกิดโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคไตและโรคอื่นๆตามมาได้ดังนั้นจึงควรรับประทานแป้งในปริมาณที่พอดีโดยเน้นไปที่ผักผลไม้และโปรตีนจากพืชเป็นสำคัญตลอดจนหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างและผัดหันมาเน้นอาหารประเภทต้มนึ่งอบยำแทนเพื่อลดปริมาตรการบริโภคน้ำมันและสารพิษจากการประกอบอาหารนอกจากนี้อย่ารับประทานอาหารประเภทเติมซ้ำๆเพื่อป้องกันสารพิษตกค้างและภาวะขาดสารอาหารตลอดจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสุขครับขอบคุณครับ